สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะพูดถึงการทำไมประเทศเวียดนามถึงชอบเปรียบเทียบกับประเทศไทยมากแล้วก็ประเทศไทยก็เช่นกันนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะพูดทั้งสองภาษานะครับภาษาไทยแล้วก็ภาษาเวียดนามนะครับที่ hôm nay mình sẽ nói đến cái chủ đề là tại sao người Thái lại hay thích so sánh với người Việt Nam và bản thân người Việt Nam cũng tương tự. Chắc hẳn là nhiều người đã từng đọc nhiều trang báo không chỉ ở Việt Nam mà cả Thái Lan là cứ liên quan đến chủ đề bóng đá hoặc là kinh tế hoặc là các chủ đề khác thì bản thân các trang báo Việt Nam cứ hay so sánh là ví dụ bây giờ Việt Nam đã thắng Thái Lan thì ví dụ như bản thân báo Việt Nam sẽ giật tít là fan club Thái cay cú khi đội tuyển Việt Nam thắng đội này đội kia hoặc là bây giờ đội bóng Việt Nam đã đến vòng quân cúp rồi hoặc là kinh tế của Việt Nam nó vượt bậc hơn Thái hoặc như thế này như thế kia thì bản thân rất là nhiều trang báo ở Việt Nam hoặc là nhiều những cộng đồng mạng trên Facebook hoặc là các trang diễn đàn cứ hay thích so sánh là Việt Nam với Thái Lan và bản thân ở Thái Lan cũng ngược lại thì không biết là mọi người đã từng đặt ra câu hỏi là lý do vì sao hay chưa ก็อาจจะมีหลายๆคนที่เคยอ่านข่าวไม่ว่าจะเป็นประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาเวียดนามหรือว่าเคยดูคลิปใน YouTube หรือว่าหลายๆอย่างทุกคนก็อาจจะเคยอ่านว่าเกี่ยวกับกระทู้เวียดนามจะแซงไทยหรือว่าการศึกษาของเวียดนามดีกว่าไทยหรือว่าเวียดนามจะคือเวียดนามจะไปฟุตบอลของโลกก่อนไทยหรือว่าหลายๆอย่างมากแต่ทุกคนเคยถามไหมว่าทำไมประเทศเวียดนามกับประเทศไทยถึงชอบมาเปรียบเทียบกันทำไมแบบมันเยอะมากอะในทางถ้าพูดถึงในเรื่องฟุตบอลหรือว่าถ้าพูดถึงในเรื่องเศรษฐกิจทำไมถึงมีเว็บไซต์หลายๆอย่างถึงจะมาตั้งกระทู้ว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเกี่ยวกับนี่ประเทศไทยหรือว่าเกี่ยวกับบอลไทยแต่อันนี้มันไม่ใช่ว่าฝ่ายเวียดนามฝั่งเดียวในไทยมันก็มีเยอะแต่ทุกคนเคยได้ถามไหมว่าทำไมมันถึงมีทั้งเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้ผมจะอธิบายรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้รู้นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาฟังเนื้อหาในคลิปวันนี้ของผมนะครับถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดไม่ถูกหรือว่าพูดขาดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมจะเอาจาก1ก็คือความคิดส่วนตัวของผมเอง2ก็คือผมจะไปอ่านข่าวเว็บไซต์ต่างๆจากภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาไทยผมก็มารวบรวมนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเราก็สามารถมาวิเคราะห์กับผมด้วยกันนะครับที่ hôm nay trước khi mình phân tích về cái chủ đề này chi tiết thì mọi người nhớ đăng ký kênh theo dõi của mình nhớ đăng ký kênh của mình nha thì hy vọng mình sẽ nhận được cái sự ủng hộ của mọi người với lại một điều nữa là bản thân trước khi mình phân tích cái vấn đề này thì đầu tiên nó sẽ đến là từ cái quan điểm cá nhân của bản thân mình và cái thứ hai nữa là mình sẽ cố gắng thu thập càng nhiều thông tin từ các trang báo Thái Lan và Việt Nam để mình sẽ cùng phân tích để mình đưa ra những cái dẫn chứng đưa ra những cái lý do vì sao Thái Lan và Việt Nam cứ hay thường so sánh với nhau nhưng mà nếu mình có nói gì sai hoặc sơ suất hoặc là thiếu thì mọi người vui lòng bỏ qua hoặc là mọi người có thể bình luận bên dưới để cho mình có những cái góp ý để cùng nhau mình thảo luận tiến bộ hơn. Tuy nhiên cái video clip của mình ngày hôm nay không mang mục đích là gây hấn với nhau hoặc là đầu đá nhau, chỉ là mình cùng nhau mình phân tích để mình có thể hòa đồng nhau hơn, để mình có thể hiểu nhau hơn. คือการวิเคราะห์ของผมในวันนี้มันไม่ใช่ว่าเพื่อเราทะเลาะกันเพื่อเราเกิดสงครามในเว็บโซเชียลมีเดียแต่มันคือการวิเคราะห์เพื่อเราเข้าใจได้มากขึ้นเพื่อเราได้ดูว่าเฮ้ยนี่การเปรียบเทียบแบบนี้มันดีหรือไม่ดีแล้วมันไม่ดีตรงไหนนะครับคุณผู้ชมโอเคเริ่มเลยนะครับ
คือถ้าทุกคนสังเกตแล้วก็ได้อ่านข้อมูลหลายๆอย่างจากเว็บข่าวออนไลน์นะครับที่เขาวิเคราะห์กับเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือว่าประเทศเวียดนามกับประเทศไทยทุกคนอาจจะได้เห็นว่าประเทศเวียดนามมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยมากๆแล้วเราจะไปเอาสาเหตุแรกนะครับก็คือประเทศเวียดนามกับประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นคือการพัฒนาจากภาพการเกษตรนะครับที่เนื่องจากมีก็ดอกมูโซจังบาว่าฟันติกเวกิ้งเตกูเวียดนามและไทยแลนด์ที่ชักว่ามีเซสเซทไทยแลนด์bản thân Thái Lan và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng. Thứ nhất là xuất phát điểm của Việt Nam và Thái Lan là đều phát triển từ lĩnh vực nông nghiệp là chính. Tuy nhiên bây giờ thì bản thân Thái Lan người ta đã bước đến một cái level khác hơn. Thì cái này là cái mà bên mình cần phải học hỏi từ nước Thái để mình có thể phát triển hơn. แล้วก็สาเหตุที่2นะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่แบบเทียบเท่ากับประเทศไทยมากๆนะครับที่ไกลรีซอร์ทที่2 đó là chính là Việt Nam mình có nguồn tài nguyên thiên nhiên khá đa dạng và nó cũng không khác xa so với Thái Lan là mấy แล้วก็สาเหตุที่3ก็คือขนาดประชากรแล้วก็พื้นที่ของเวียดนามก็ไม่ค่อยแตกต่างกับประเทศไทยมากอาจจะแบบประชากรของเวียดนามมันจะเยอะกว่าประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้เวียดนามเกือบ100ล้าน100 million นะครับ100ล้านผู้คนแล้วนะครับแต่ประเทศไทยตอนนี้ก็มากกว่า70ล้าน million 70ล้านผู้คนแล้วนะครับที่ไกลลีซอร์ทที่3 đó là chính là kiểu về diện tích và dân số của Việt Nam thì cũng không hẳn là quá cách biệt nhiều so với Thái Lan. Bản thân Việt Nam thì bây giờ dân số của Việt Nam cũng gần 100 triệu người rồi và của Thái Lan hiện giờ cũng khoảng hơn 70 triệu người thì đó có thể là những cái lý do khiến cho Việt Nam mình nếu so sánh với Thái Lan thì nó sẽ không bị khập khiễng quá nhiều. แล้วก็สาเหตุที่4นะครับถ้าเราสังเกตนะครับคือประเทศเวียดนามมักพบเจอกับประเทศไทยในรอบชิงชนะเลิศแบบบ่อยมากทั้งเรื่องกีฬาทั้งเรื่องการแข่งขันความรู้หลายๆอย่างนะครับคือเวียดนามเจอกับไทยบ่อยมากทำให้นักวิเคราะห์หลายๆคนอาจจะมุมมองว่าเฮ้ยประเทศเวียดนามมันมีอะไรทำไมแบบมันเจอประเทศเราบ่อยจังนะครับทีไกลีซอร์ทูตู้ดอลล่าจริงแล้วเนี่ยมึงก็ได้อีล่ะบันทึกเวียดนามและไทยแลนด์มิงก็ให้กับเนี่ยว่าจัดจุงเกตถึงเซียนนะไม่ใช่เออ về vấn đề bóng đá này về vấn đề kiến thức này về thể thao nhiều lĩnh vực thì bản thân Việt Nam và Thái Lan mình cứ hay gặp nhau ở trận chung kết thường xuyên ấy thì đó có thể là cái lý do khiến cho nhiều nhà phân tích về ví dụ như về kinh tế này về thể thao thì người ta sẽ bắt đầu đặt câu hỏi là ơ tại sao Việt Nam và Thái Lan mình cứ hay gặp nhau ở trận chung kết nhỉ nó có lý do gì khiến cho hai nước này cứ hay gặp nhau vào ở trận chung kết thì đó có thể là cái lý do khiến cho Việt Nam và Thái Lan thường hay bị so sánh với nhau á แล้วก็สาเหตุที่5นะครับคือผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปของผมอยู่มีใครเคยไปเที่ยวเวียดนามนะครับหรือเปล่านะครับคือทุกคนอาจจะสังเกตว่าวัฒนธรรมหรือว่าความเชื่อทางศาสนาของประเทศเวียดนามกับประเทศไทยก็ค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับthì mình không biết là có một số bạn đang xem video clip của mình đã từng đi du lịch Thái Lan hay chưa. Nếu mọi người để ý thì bản thân văn hóa và tín ngưỡng của người Việt Nam và người Thái Lan cũng khá là tương đồng với nhau với mọi người. Nên đó có thể là lý do khiến cho suy nghĩ của mình và Thái Lan đi cũng có thể khá tương đồng với nhau. Nên đây có thể là lý do sẽ là lý do để nhiều chuyên gia hoặc là nhiều trang báo hoặc là nhiều kênh YouTube cứ hay thích so sánh Việt Nam và Thái Lan với nhau. Và một phần nữa là nếu mình so sánh với các nước Đông Nam Á đi, ở các nước khu vực trong Đông Nam Á, ví dụ như Singapore đi thì là một nước khá là nhỏ, nên nếu mình so sánh với Việt Nam thì nó sẽ bị khập khiễng. Lào cũng tương tự, Campuchia cũng như vậy. Lào hay là Đông Timor hay là Brunei thì bản thân Brunei mình không nhiều chính xác là Brunei là một đất nước phát triển từ Brunei nhiều là một đất nước phát triển từ dầu mỏ hay là cái gì thì mình không nhớ rõ chính xác. Cứ
ก็คือถ้าคือถ้าประเทศเวียดนามกับถ้าประเทศไทยหรือว่าประเทศเวียดนามเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียอย่างเช่นสิงคโปร์ประเทศไทยเปรียบเทียบกับสิงคโปร์กับลาวกับกัมพูชาเมียนมาดังตีมอร์หรือว่าบรูไนมันก็ไม่เท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าพวกประเทศนั้นก็เล็กกว่าประเทศไทยกับประเทศเวียดนามถ้าเปรียบเทียบมันก็ไม่เพียงพอกันนะครับแล้วก็จำได้ว่าคือผมจำไม่ได้ว่าประเทศเมียนบรูไนเป็นประเทศที่พัฒนาจากอะไรอ่ะคือส่วนมากแต่จำได้ว่าเขาไม่ใช่ว่าพัฒนาจากการเกษตรนะครับคือถ้าใครได้ดูก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างแล้วก็ทุกคนอาจจะได้ถามว่าทำไมไม่เปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์กับประเทศอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียก็จริงๆประเทศอินโดนีเซียมันประเทศที่มีประชากรเยอะมากถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศไทยหรือว่าประเทศเวียดนามมันก็ไม่เท่าเทียบกันนะครับที่บางท่านมาเลเซียและบรูไนและ hai đất nước mà phát triển chính từ nền kinh tế từ dầu mỏ thế nên là nếu mình so sánh với Việt Nam và Thái Lan thì nó sẽ khá là khập khiễng ก็ประเทศมาเลเซียกับบรูไนเป็นประเทศที่มีการพัฒนาจากอันสายกรรมน้ำมันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยกับหรือว่าประเทศเวียดนามของจะไม่เท่าเทียบกันแต่หลายคนอาจจะถามว่าทำไมไม่เปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์คืออันนี้ผมเองก็ยังไม่รู้นะครับตอนนี้จริงๆยังไม่รู้จริงๆตอบตรงๆเลยที่บันท่านจักหลายๆคนจะตื่อหอยล่ะ tại sao Việt Nam mình không so sánh với đất nước Philippines thì thực sự cá nhân mình cũng không hiểu lý do vì sao tại sao mọi người lại không so sánh với Philippines mà sẽ thường hay so sánh với Thái Lan với lại một phần nữa thì Thái Lan cũng là một đất nước mà phát triển hơn Việt Nam nếu mình so sánh Thái Lan thì đa phần họ sẽ phát triển mạnh ở các thành phố lớn ví dụ như Bangkok và Pattaya tuy nhiên nếu mình so sánh về tốc độ phát triển hài hòa giữa tất cả các tỉnh thì Thái Lan nó sẽ lại không phát triển bằng hài hòa bằng Việt Nam mình ก็ถ้าสมมติว่าเราเปรียบเทียบจังหวัดอื่นๆไม่รวมกรุงเทพหรือว่าพัทยาเราจะเห็นได้เลยว่าประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีการพัฒนาแต่ละจังหวัดที่แบบไม่แตกต่างกันเยอะแต่ถ้าไทยนี่มันแตกต่างกันเยอะมากแต่ประเทศคือกรุงเทพกับพัทยามันพัฒนามากกว่าเวียดนามถึงหลายสิบปีเลยนะครับก็นั่นแหละนั้นที่เป็นสาเหตุที่ผมคิดว่าประเทศเวียดนามกับประเทศไทยชอบเปรียบเทียบกันแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือตอนนี้ประเทศไทยมันพัฒนากว่าประเทศเวียดนามหลาย20ปีอยู่แล้วอาจจะเป็นประเทศเวียดนามจะมุมมองว่าเฮ้ยทำไมประเทศเขาพัฒนากว่าประเทศเราก็ต้องเรียนรู้จากประเทศเขาดีเพื่อเรานำไปใส่ในประเทศเวียดนามแล้วทำให้ประเทศเวียดนามมันเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นคือการที่เราเปรียบเทียบกันแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นข้อแย่มาตลอดนะครับอาจจะมีหลายๆอย่างที่แบบมีเน็ตไอดอลไม่ใช่เน็ตไอดอลมีแบบชาวโซเชียลมีเดียคือมีหลายคนบนโซเชียลมีเดียคือเขาไม่ได้คิดรายละเอียดมากหรือว่าเขาไม่ได้ค้นหาข้อมูลรายละเอียดมากอาจจะแบบแค่อยากคอมเมนต์เพื่อสะใจเท่านั้นโดยไม่ได้คิดมากมายโดยไม่ได้ค้นหาข้อมูลมากมายนะครับก็ทุกคนไม่ค่อยสนใจเรื่องนั้นไม่ต้องสนใจพวกเรื่องนั้นมากนะครับที่ก็เลยชักมอง người cũng kiểu cũng có rất là nhiều anh hùng bản phím ấy mọi người thì bản thân một số người đấy thì người ta cũng sẽ không tìm hiểu thông tin kỹ hoặc là chi tiết mà bản thân người ta sẽ kiểu theo xu hướng là kiểu các bài báo hoặc làcác trang Facebook page người ta giật tít để kiểu có lượng tương tác với nhau ấy, thì
thì người ta sẽ kiểu nghĩ gì, người ta nghĩ gì lúc đấy thì người ta cứ comment như thế thôi, mà người ta cũng chẳng muốn quan tâm cái vấn đề khác, hoặc là người ta cũng không có nhu cầu tìm kiểu hay tìm hiểu kỹ hơn. Thì bản thân dân mạng Thái và dân mạng Việt Nam thì cũng có một số người cũng nhiều những thành phần như thế. Tuy nhiên là mình cũng chỉ hy vọng mọi người là việc Thái và Việt Nam so sánh với nhau như thế này thì cũng không hẳn là một cái điểm xấu. À, có thể là mình thấy đất nước Thái người ta phát triển hơn Việt Nam nhiều, nên là Thái có thể là một cái tấm gương để cho Việt Nam mình có thể học tập và áp dụng ở đất nước Việt Nam để mình có thể phát triển tương tự giống như đất nước bạn. Thế nên là mình chỉ hy vọng rằng là mọi người sẽ có một cái nhìn nó tích cực hơn và có những một cái bình luận nó tích cực hơn, thay vì công kích nhau hoặc là cứ đá đều nhau trên mạng xã hội. Tại vì bản thân người Thái, người Việt Nam, bản thân người Thái nếu mọi người tiếp xúc ngoài đời thì họ cũng rất là dễ mến. Có phỏng hoảng qua ทุกคนก็จะไม่มีจะไม่เกิดการสงครามหรือว่ามีการคอมเมนต์แบบนักติดมากสำหรับชาวเวียดนามหรือว่าชาวไทยเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนได้พบเจอกับคนเวียดนามเช่นกันคนเวียดนามก็เป็นกันเองมากก็น่ารักมากเขาก็ชอบคนไทยมากๆนะครับเราเป็นคนเอเชียเรากันเราก็ต้องรักกันนะครับก็นั่นแหละสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปผมจนจบนะครับที่ đó là tất cả những cái thông tin mà mình chia sẻ thì rất là cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và xem cái video clip nàyCủa mình đến hết. Thì mọi người nhớ ủng hộ cái kênh của mình nha. Mọi người nhớ đăng ký theo dõi giúp mình cái kênh của mình nha. Thì thank you cả nhà. Ok, bye bye. Chào bạn nhí khóc.